สวัสดีนะคะสวัสดีกันเช้าๆนะคะเราก็ได้กันได้หญ้าเนเปียกันเอ้ยหญ้าอันนี้เขาเรียกหญ้าลำนะคะใช่ไหมพ่อจะอยู่มันจะอยู่ลำธารหญ้าอยู่ลำธารนะคะอยู่แถวคลองนะคะเขาเรียกหญ้าลำหญ้าเนเปียนะคะตรงนี้เขาไม่ได้ปลูกนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะก็คุณพ่อก็ชวนมาเอานะคะพ่อของน้องใหม่ family พามานะคะเราก็ได้หญ้าสวยๆเขียวๆให้สองสาวของเรานะคะพ่อของน้องเราไม่เคยมาสักทีนะคะตรงนี้ตรงป่าหญ้าตรงนี้นะคะก็ตัดคุณแม่ก็ตัดได้คุณแม่กับพ่อก็ตัดได้ครึ่งรถแล้วแหละก็เลยมาลง YouTube ให้พ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆ FC ได้ดูกันนะคะนู่นนะคะอันนี้คุณพ่อของน้องใหม่นะคะคุณพ่อน้องใหม่พามาเอานะคะเราไม่เคยมาตรงนี้สักทีคุณพ่อเห็นคุณพ่อน้องใหม่เจอไว้เห็นเขียวๆนะคะก็เลยพามาเอานะคะพามาตัดก็ขอขอบคุณนะคะพ่อน้องใหม่ที่ให้สองสาวเราได้กินหญ้าเขียวๆสวยๆนะคะปกติหญ้าช่วงนี้มันจะแห้งนะคะแต่นี่สวยมากเลยคุณพ่อก็หญ้าเขียวขจีเลยนะคะสองสาวของเราก็ได้กินหญ้าอร่อยอร่อยแล้ววันนี้ก็คงกักตุนไว้อาทิตย์หนึ่งคงไม่ถึงอาทิตย์เนาะพ่อเนาะไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าหญ้าพวกนี้มันแห้งง่ายนะคะ3 วัน 4วันแต่ก็ยังดีนะคะก็เดี๋ยวไม่แน่พรุ่งนี้ก็จะมาเอาอีกนะคะหญ้าสวยมากเลยดีใจแทนสาวๆแม่ไม่เห็นหญ้าเขียวแบบนี้นานแล้วเพิ่งมาเจอนะคะพ่อน้องใหม่แฟมิลี่พามานี่นะคะบรรยากาศด้านนอกก็จะเป็นป่าสับปะรดนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามกันต่อที่บ้านนะคะคุณแม่ก็จะช่วยคุณพ่อตัดให้คุณพ่อแบกขึ้นรถนะคะรถของเราก็อยู่นู่นค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อที่บ้านนะคะดูสองสาวจะดีใจไหมค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันต่อที่บ้านนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะดูสองสาวนะคะสองสาวเรายืนฟังเสียงรถนะคะป๊าดอัดบอกนัดคักแท้ลูกสาวโอ้ยเอาพี่บิ๊กทำไมไม่มารับเลยวันนี้เอ้ยเป็นอะไรกันทำไมเงียบๆไม่มารับเลยพี่บิ๊กอ่ะพ่อปกติพี่บิ๊กจะเดินมารับแม่นะเอ๊ะมารับไหมเนาะพี่บิ๊กจะมารับแม่ไหมเนาะโอ้ยทำไมโยนสับปะรดเยอะจังเลยอุ้ยพี่บิ๊กมารับแม่แล้วเหรอดีใจจ้านัตยาก็ดีใจมาถึงบ้านกันแล้วนะคะโอ้โหลูกสาวโยนต้นสับปะรดเยอะมากพ่อเก็บเงากองๆไว้ในนี้จอมบอมบ่เป็นจ้าอุ้ยไหนตัวเล็กไปไหนอ่ะตัวเล็กไปไหนจ้าดีใจได้หญ้ามาให้ด้วยน้องกวางยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยเหรอลูกเก็บแต่ขี้ออกเก็บแต่มูลออกนะคะเก็บแต่มูลออกค่ะดีใจได้หญ้ามาคันรถหนึ่งเลยสวัสดีค่ะก่อนนะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆ FC ก่อนสวัสดีจ้าสวยๆทำยังไงสวยๆทำยังไงค่ะเดี๋ยววันนี้พาเล่นทั้งวันเลยแหละห่วงอ่ะเอามาเร็วๆสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนนี่นะคะถ้าเราไปไม่นานนะคะถ้าเราไปไม่นานสองสาวก็จะประมาณนี้นะคะถ้าพ่อกับแม่ไปไม่นานคือจะดีใจปกติแต่จะไม่เสียงแต่ถ้าเราไปนานนะคะแต่ถ้าเราไปนานตั้งแต่เช้าแล้วเย็นๆกลับมาเขาจะร้องนะคะแต่ถ้าเราไปแค่ไม่กี่โมงไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงนี้ก็จะขอนสายบัวด้วยขอนสายบัวก็จะไม่ร้องก็จะประมาณนี้นะคะขอนสายบัวยังไงไหนขอนสายบัวยังไงเอาสวัสดีเดี๋ยวมีรางวัลให้สวัสดีจ้าค่ะอะไรของเอาอะไรรางวัลให้กันโอ้ยที่นี่น้อยนะที่นี่น้อยมาก
มันหนีบไม่ถนัดหรอกไอ้ตัวเล็กอ่ะถือถนัดแต่หนีบไม่ถนัดวางแล้วไม่เอาไม่ชอบ อะไรฟ้องอะไรฟ้องอะไรน้องกวางแกล้งเหรอน้องกวางแกล้งนัตยาเหรอคะน้องกวางอย่าแกล้งโอ้น้องกวางเก็บของน้องกวางเก็บยางนัตยาออกหมดเหรอโอ้ฟ้องน้องกวางมาเก็บล้อยางมาวางไว้นะคะเก็บล้อยางเอาตัวเล็กออกจ้าอย่าแกล้งน้องกวางอย่าแกล้งอย่าแกล้งพี่นัตยาไปเอาหญ้ามาให้พี่ไปเก็บตรงนู้นไปลูกหนูน้องกวางไปเก็บมูลไปจะได้ย้ายพี่ไปตรงนู้นไปลูกปลาจะได้มาเก็บทำแต่เช้านะลูกมันจะได้สะอาดเนี่ยตรงนี้มันจะได้แห้งวันนี้คุณแม่ก็มีเพื่อนนะคะคุณพ่อหยุดลูกๆหยุดนะคะคุณแม่ก็จะไม่เหงาแล้ววันนี้ก็เพิ่งไปเอาต้นหญ้ามานะคะเราก็มีสับปะรดให้สองสาวแล้วคุณแม่ก็เลยไม่ได้ไปเอาไม่ได้ไปตีเง่าสับปะรดนะคะเพราะว่าคุณพ่อทำงานบางทีคุณพ่อก็เหนื่อยคุณแม่ก็เลยเราก็เลยขอพักก่อนดูสายกินของเรานะคะกินอย่างเดียวนะคะวันนี้ไม่มีเสียงดังโวยวายนะคะแม่วาสนาไม่เสียงดังโวยวายนะคะเพราะว่าเราไปไม่นานเราไปกันไม่นานนะคะเราไปแค่2ชั่วโมงไป2ชั่วโมงนะคะกล้องอาจจะสั่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามีข้อความเข้ามานะคะต้องขอกราบประทานอภัยนะคะพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆ FC นะคะน้องกวางขามาเก็บมูลตรงนี้สิลูกจะได้ทำความสะอาดจะได้เอาพี่มาอยู่เร็วอุ๊ยวางหมดแล้วเหรอวางหมดแล้วเหรอจ้าเดี๋ยวเล่นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแม่พาเล่นเดี๋ยวแม่พาเล่น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 รับล้อยางใช่ไหมนัตยาจะเล่นล้อยางรับกันเลยใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะเราจะโยนซิว่านัตยาจะรับได้หรือเปล่าเนาะ ปกตินะคะคุณแม่ก็ตอนที่เขาเด็กๆนะคะเราก็มีเล่นเล่นกันนะคะแต่ก็มีไม่เยอะขนาดนี้ มันมี4ล้อคุณแม่ก็จะพาน้องนัตยาเล่นเขาก็จะเล่นตั้งแต่เด็กเลยนะคะล้อยางรถนี่คือเป็นสิ่งที่เขารักเลยนะคะเวลาเราไปแสดงเราก็จะมียางรถตัวนึงนะคะเวลาไปแสดงนัตยานี่คือคู่กายนะคะแต่เวลาแสดงก็คุณแม่คุณพ่อก็เอาออกให้ได้นะคะก็ไม่ถือไปเล่นรอย่านะพ่อรอย่านะมันแตกแล้วอ่ะนัตยาจ๋าตัวนี้แตกอีกแล้วนะคะอันนี้ตัวที่5นะคะดูเขาไม่ให้ถ่ายนะคะดูนัตยาไม่ให้คุณแม่ถ่ายนะคะ ทำไมอ่ะให้พ่อๆแม่ๆ FC ดูว่าหนูเล่นจนแตกแล้วเนี่ยอันนี้จะตัวที่5หรือเปล่าเนี่ยถ้าได้เขาได้ชอบตัวไหนเล่นตัวไหนเขาก็จะเล่นจนแตกเลยนะคะนี่อันเนี้ยเริ่มแตกแล้วดูเขากั้นไม่ให้ถ่ายนะคะโอ๊ยไม่แย่งหรอกไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายไม่ลงให้ดูสายตาที่ดูสายตาที่สายตารักไหมรักไหมรักแม่ไหมนี่จุ๊บ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 คุณพ่อก็กำลังเอาอันนี้เราแยกออกมานะคะอันนี้ตัวเขียวๆแยกให้นัตยาต่างหากนะคะอันนี้ก็สวยนะคะถือว่าสวยอยู่คุณพ่อก็เอาลงนี่แล้วก็แบ่งให้น้องใหม่ไม่ได้เอาเยอะนะคะน้องใหม่แฟมิลี่คุณพ่อของน้องใหม่ก็ไม่ได้เอาเยอะนะคะนี่นะคะก็ได้กินอิ่มไป3วันก็พรุ่งนี้จะชวนคุณพ่อไปอีกรอบนะพ่อเนาะ
เพราะว่าช่วงนี้หญ้านี่หญ้าใบข้าวแถวพัทยาไม่มีเลยก็เลยไปเจอหญ้าสวยๆกักตุนไว้ให้สาวๆเรานะคะถ้าเรากินแต่สับปะรดสงสารนาตยาเมื่อวานใครมาแอบกินขนุนน่ะเมื่อวานนาตยาใช่ไหมแอบกินขนุนใช่ไหมใช่เหรอแล้วแอบกินขนุนทำไมเนี่ยเนี่ยฮะมาเอาขนุนทำไมมันยังไม่สุกเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องFC ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมให้กำลังใจครอบครัวของเรานะคะต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะยังไงนะคะอยากลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคอมเมนต์เข้ามาให้พวกเราได้นะคะมีอะไรก็คุยทางคอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะไลฟ์สดไม่ได้ใจอยากคุยกับพ่อแม่พี่น้องFCกันทุกคนเลยนะคะอยากตอบนะคะบางทีถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือน้องกวางนะคะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครต้องขอกราบประทานอภัยนะคะต้องขอกราบประทานอภัยมากๆแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใจบุญนะคะทุกคนทุกท่านด้วยนะคะต้องขอกราบขอพระคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอสวัสดีค่ะนาตยาสวัสดีจ้าสวยหน่อยลูกจ้าสวยๆทำยังไงสวยๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายยางบ๊ายบายยางนาตยาบ๊ายบายบ๊ายบายใส่หัวด้วยบ๊ายบายใส่หัวด้วยใส่หัวทำยังไงใส่หัวไม่เอาใส่หัวสิบ๊ายบายใส่หัวบ๊ายบายไหนใส่หัวอยากเห็นใส่หัวน่ะอยากเห็นใส่หัวเพราะนาตยาไม่ใส่หัวให้แม่เลยไม่ยอมทำบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายใส่หัวค่ะค่ะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ดูคลิปต่อๆไปเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะเล่นห่วงกับนาตยาให้ชมอีกนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ